มีการใช้รถถังเป็นอาวุธในสนามรบครั้งแรกเมื่อปี1916ในยุทธการที่แม่น้ำซอมซึ่งถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของสงครามโดยใช้ยานหุ้มเกราะแต่รถถังที่มีประสิทธิภาพสูงและทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตเป็นจำนวนมากคือไทเกอร์แทงค์ซึ่งพัฒนาโดยกองทัพเยอรมนีและนำมาใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และในวันนี้อับดุลไทยทูบจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องจริงของรถถังรุ่นนี้ในตอน7เรื่องจริงเกี่ยวกับรถถังไทเกอร์แทงค์มัจจุราชแห่งสงครามโลกครั้งที่2ไปชมกันครับหนึ่งเปิดตัวรถถังไทเกอร์ต้นแบบในวันเกิดของฮิตเลอร์หลังจากที่เยอรมนีทำการรุกรานสหภาพโซเวียตในวันที่22มิถุนายนปี1941พวกเขาก็ต้องตกใจไม่ได้พบกับรถถังขนาดกลาง T-34 และรถถังหนัก KV-1 ของโซเวียตที่เหนือกว่ารถถังทุกคันที่กองทัพเยอรมันมีในตอนนั้นด้วยความที่ต้องการได้เปรียบศัตรูเยอรมันจึงสั่งซื้อรถถังรุ่นใหม่จากเอกชนผู้ผลิตโดยเพิ่มน้ำหนักตัวรถเป็น45ตันและเพิ่มลำกล้องปืนเป็นขนาด88มม.ต่อมาได้มีการแข่งขันการเปิดตัวรถต้นแบบที่พัฒนาโดยบริษัทเฮนเชลและพอร์ชขึ้นที่ฐานทัพในรัสเตนบูร์กในวันที่20เมษายนปี1942ซึ่งเป็นวันเกิดของฮิตเลอร์ผลปรากฏว่าการออกแบบของบริษัทแฮนเชลถือว่าเหนือกว่าและใช้งานได้จริงมากกว่าสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมากเนื่องจากรถถังต้นแบบของพอร์ชอย่าง VK4501ต้องการทองแดงในปริมาณมากเพื่อผลิตซึ่งในขณะนั้นทองแดงนับว่าเป็นวัสดุสงครามเชิงกลยุทธ์ที่มีจำนวนจำกัดอย่างไรก็ตามแม้ว่าผลงานด้านออกแบบรถถังจะตกเป็นของแฮนเชลแต่เฟอร์ดินานด์พอร์ชผู้ก่อตั้งพอร์ชก็ได้ตั้งชื่อเล่นให้กับรถถังคันนี้ว่าไทเกอร์โดยมีการเพิ่มเลขโรมันต่อท้ายหลังจากที่ไทเกอร์เข้าสู่กระบวนการผลิตในเวลาต่อมาการผลิตไทเกอร์รุ่นที่1เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี1942และเข้าประจำการในการต่อต้านกองทัพแดงของโซเวียตในเดือนกันยายนปีเดียวกันหลังจากนั้นในเดือนธันวาคมจึงเข้าโจมตีฝ่ายสัมพันธมิตรในตูนิเซีย 2. หนังสือคู่มือการใช้รถถังไทเกอร์สุดแหวกแนวผู้บังคับการรถถังของเยอรมันในสมัยนั้นมักจะเป็นคนหนุ่มที่ไม่ค่อยสนใจที่จะศึกษาหนังสือที่ให้คำแนะนำและแผนผังเกี่ยวกับยานพาหนะของตนเองเท่าที่ควรนายพลยานเกราะไฮส์กูเดเรียนจึงยอมให้วิศวกรเพิ่มคู่มือของไทเกอร์ที่ชื่อไทเกอร์ไฟเบิลลงไปด้วยอารมณ์ขันและด้วยสำนวนที่ขี้เล่นเป็นกันเองราวกับว่าเป็นหนังสือที่มีรูปภาพสาวสวยที่ทหารในกองทัพนิยมอ่านกันในเวลานั้นโดยในแต่ละหน้าจะพิมพ์ด้วยหมึกสีดำและสีแดงพร้อมภาพประกอบที่เป็นรูปแบบการ์ตูนและรูปภาพทางเทคนิคที่อ่านเข้าใจง่ายและความสำเร็จของ Tiger Fiber ส่งผลให้มีคู่มือแหวกแนวที่เรียนแบบสไตล์ของคู่มือนี้ออกมามากขึ้นในเวลาต่อมา 3. อนุภาพอันทรงพลังด้วยเทคนิควิศวกรรมขั้นสูงปืนใหญ่เคลื่อนที่ที่มีขนาดลำกล้องกว้าง88มม.ของไทเกอร์นั้นน่าเกรงขามจนกล่าวกันว่ากระสุนมักจะยิงทะลุรถถังศัตรูและพุ่งออกมาอีกด้านหนึ่งในขณะที่ตัวเกราะที่มีน้ำหนักก็มีความหนาเป็นอย่างมากจนทหารที่ประจำการในตัวรถถัง5คนสามารถจอดประจันหน้ากับปืนต่อต้านรถถังของศัตรูโดยไม่เกรงกลัวอันตรายในขณะที่รถถังไทเกอร์รุ่นที่2ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นรถถังที่หนักที่สุดที่ใช้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2โดยมีน้ำหนักถึง57ตันและเครื่องยนต์อันทรงพลังก็สามารถไล่ตามทันรถถังที่มีน้ำหนักน้อยกว่าครึ่งของตัวมันได้ที่ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามน้ำหนักที่มากในระดับนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาเมื่อต้องขับข้ามสะพานการสร้างรถถังไทเกอร์ในยุคแรกจึงได้ติดตั้งท่อหายใจให้พวกมันสามารถข้ามแม่น้ำได้ลึกเกือบ4เมตรก่อนที่ในเวลาต่อมาจะลดประสิทธิภาพลงให้สามารถข้ามน้ำที่มีระดับความลึกเพียง 1.2 เมตรเท่านั้น 4. ปืนของฝ่ายสัมพันธมิตรแทบจะยิงไม่เข้าเกราะที่ตัวด้านหน้าของรถถังไทเกอร์มีความหนาถึง102มิลลิเมตรซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญโดยในการเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่างรถถังไทเกอร์กับฝ่ายสัมพันธมิตรในตูนิเซียกล่าวกันว่ามีการยิงปืนขนาด75มม.จากรถถังถึง8นัดใส่รถถังไทเกอร์แต่กระสุนกลับกระเด็นออกด้านข้างแม้อีกฝ่ายจะยิงในระยะที่ห่างเพียง45เมตรเท่านั้นในขณะเดียวกันกระสุนจากปืน88มม.ของไทเกอร์ก็สามารถเจาะเกราะหนา100มิลลิเมตรในระยะไกลสูงสุดได้ถึง1,000 เมตรเลยทีเดียว
รถถังไทเกอร์ทรงรัศมีแห่งความตายในสงครามโลกรถถังไทเกอร์เป็นหนึ่งในอาวุธที่น่ากลัวที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2นอกจากเกราะที่แทบจะยิงไม่เข้าแล้วมันยังสามารถทำลายรถถังศัตรูที่อยู่ห่างออกไปกว่า 1.6 กิโลเมตรได้และยิ่งถ้าอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสมก็จะมีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงด้วยเหตุนี้จึงทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรต้องเสียเวลาไปมากในการติดตามความเคลื่อนไหวรถถังเยอรมันการทำงานของไทเกอร์จะถูกปิดเป็นความลับมีเพียงกองทัพเยอรมันเท่านั้นที่รู้ว่ามันทำงานอย่างไรและตามคำสั่งของฮิตเลอร์ได้ระบุให้รถถังไทเกอร์ที่พังหรือใช้งานไม่ได้จะต้องถูกทำลายในทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ล่วงรู้เทคนิคของไทเกอร์แม้จะมีชื่อเสียงที่น่าเกรงขามแต่ไทเกอร์ก็มีคุณสมบัติในการป้องกันหรือตั้งรับเป็นส่วนใหญ่เป็นฝ่ายสนับสนุนรถถังขนาดกลางด้วยการทำลายรถถังศัตรูในระยะไกลเพื่อเปิดทางในสนามรบโดยที่ไทเกอร์ไม่ต้องสนใจการโจมตีจากปืนต่อต้านรถถังของฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีขนาดเล็กกว่า 6. มูลค่าสูงเกินต้านสิ้นเปลืองเงินทุนและทรัพยากรไทเกอร์แต่ละคันใช้เงินในการผลิตมากกว่า 250,000 มาร์กเยอรมันซึ่งนับว่าสูงมากในยุคนั้นเมื่อสงครามยืดเยื้อเงินและทรัพยากรของเยอรมนีก็เริ่มหมดลงดังนั้นเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาวุธในสงครามกองทัพเยอรมันจึงเริ่มจัดลำดับความสำคัญในการสร้างรถถังใหม่การสร้างไทเกอร์1คันเทียบเท่ากับการใช้เหล็กในการสร้างปืนครกขนาด105มม.ได้มากถึง21กระบอกเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2รถถังของชาติอื่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายสัมพันธมิตรทำให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าไทเกอร์ไม่ว่าจะเป็นโจเซฟสตาลินรุ่นที่2ของโซเวียตและ M26 Pershing ของอเมริกา 7. ตำนานรถถังไทเกอร์เล่าขานจบจนปัจจุบันปัจจุบันมีรถถังไทเกอร์หลงเหลืออยู่เพียง7คันเท่านั้นเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์และคอลเลกชันส่วนตัวของนักสะสมมีการนำไทเกอร์131ซึ่งเป็นรถถังไทเกอร์รุ่นที่1เพียงคันเดียวในโลกที่ยังใช้งานได้มาเข้าฉากในภาพยนตร์เรื่อง Fury เพื่อความสมจริงหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยแบรดพิตต์ออกฉายในปี2014และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยรถถังไทเกอร์131คันนี้ถูกยึดได้เมื่อวันที่24เมษายนปี1943ระหว่างสงครามในแอฟริกาเหนือต่อมาได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้ตามคำสั่งของผู้เชี่ยวชาญและปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์รถถังในโบวิงตันในประเทศอังกฤษ